สวัสดีครับ All About Game ทุกเรื่องเกมลงไว้ที่นี่ผมอัลฟาทีมวันนี้ผมจะพาไปสู้กับบอสนักดาบเทวดาอาชินะอิชินกันครับปู่อิชินเนี่ยเป็นลาสบอสของเกมแล้วนะครับมี3ชีวิตและมีการโจมตีที่ครบเครื่องเลยทีเดียวแต่ก็ยังมีจุดอ่อนอยู่ดีครับเฟสแรกให้เราบุกเลยครับเป็นไงเป็นกันรับการโจมตีเขาให้ได้3ครั้งแล้วฟัน1ครั้งสลับกับกัน1ครั้งครับบีบให้เขาปะดาบกับเรานะทำวนไปเราจะต้องกดดันเขาจนพอเขาเริ่มสู้ไม่ไหวเขาจะล่นถอยไปแล้วปล่อยท่าสีแดงใส่เราให้เราพุ่งซ้ายหลบ2ครั้งนะครับถ้าเขาไม่ถอยหนีเขาจะฟาดดาบใส่หัวเราให้เรารอ1วิแล้วพุ่งซ้ายหลบ1ครั้งแล้วเข้าสู่ต่อเลยครับเรียบร้อยฟันต่อไปเลยนะรักษาจังหวะเราไว้เหมือนเดิมเลยถ้าเขายังไม่ยกดาบฟาดหัวเราชวนทะเลาะไปเรื่อยๆเลยเราจะต่อเลือดเขาได้ครับจากตรงนี้พอเขาหยิบหอกขึ้นมาก็จะถือว่าเข้าสู่เฟส2โดยสมบูรณ์นะให้ถอยมาตั้งหลักแล้วรอกันเลยครับเราต้องกันให้ครบแล้วถอยออกมารักษาระยะห่างโดยให้ตัวเราอยู่ที่ปลายหอกของเขานะครับอย่าเข้าใกล้เขาเด็ดขาดเลยนะครับเพราะเขาจะโจมตีต่อเนื่องใส่เราทำให้การเราแตกแล้วก็เสร็จเขาในที่สุดนะถ้าเรากันและหนีออกมาได้เนี่ยเขาจะเริ่มกระโดดใส่เราแล้วทีเนี้ยก็จะเป็นโอกาสของเราแล้วครับพุ่งหลบแล้วสวนหนึ่งดาบแล้วรีบถอยออกมาเหมือนเดิมเลยครับเราจะปักหลักสู้ที่ระยะปลายเงาของเขานะครับเพราะระยะนี้เนี่ยเราจะใช้หลบท่าลมของเขาได้ด้วยและมีโอกาสสวนเขาได้จากตอนที่เขาโดดใส่กับตอนที่เขาแทงหอกมานี่ไงครับสวนแล้วถอยมารักษาระยะห่างเราไว้นะการแล้วรอสวนท่าที่ผมบอกไปพุ่งหลบแล้วสวนหนึ่งดาบสวนแล้วถอยมารักษาระยะห่างตอนที่เขาแทงหอกมานี่ไงครับสวนแล้วถอยมารักษาระยะห่างนี่ไงท่าโดดมาแล้วสวนเลยถ้าเขาไม่เข้ามาให้เราเข้าไปฟันหยอกเขาแล้วถอยออกมาครับนี่ไงท่าโดดมาแล้วถ้าเรารักษาระยะห่างจากเขาเขาจะพุ่งมาฟันใส่เราหนึ่งครั้งนะครับถ้าเรากันได้จังหวะเขาจะสวนเรามาด้วยท่าแทงหอกเราก็ลอยเลยครับเรียบร้อยต่อร่าง3ครับถ้าเขาจะเหมือนร่าง2เลยนะครับแต่มีท่าสายฟ้าเพิ่มขึ้นมาให้เรารอสวนเขาที่ท่านี้เลยนะระวังท่าฟันลมเขาด้วยนะครับอันนี้ผมหลบไม่ทันพอฟื้นขึ้นมาเราก็รักษาระยะเราเอาไว้ครับเนี่ยตอนนี้เขากระโดดจะปล่อยสายฟ้าให้เรารอสัก1วิแล้วค่อยกระโดดกดกระโดดแล้วฟันเลยเพื่อสวนสายฟ้ากลับไปพอเขาโดนสายฟ้าตัวเองช็อตแล้วเขาจะนิ่งไปเลยครับแล้วก็ฟันได้2ดาบแล้วถอยออกมาครับให้ถอยมาตั้งหลักแล้วรอกันเลยครับรักษาระยะห่างโดยให้ตัวเราอยู่ที่ปลายหอกของเขานะครับถ้าเรารักษาระยะห่างกับเขาเขาจะพุ่งมาฟันใส่เรา1ครั้งนะครับถ้าเรากันได้จะปล่อยท่าเดิมมากดกระโดดแล้วฟันเลยเพื่อสวนสายฟ้ากลับไปเขาจะปล่อยสายฟ้ามาเรื่อยๆเราก็สวนไปรอสวนไปเลยจนจัดการเขาได้ในที่สุดนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับง่ายเลยใช่ไหมทีนี้ถ้าเพื่อนๆ อยากรู้วิธีสู้บอสตัวอื่นๆผมแปะลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปเลยนะครับมีทุกตัวเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ Subscribe ช่องของเราเพื่อเป็นกำลังใจให้เรานำเทคนิคดีๆมาบอกต่อด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ